สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูดีๆครับการขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ครับผมนะครับคลิปนี้เป็นนักเรียนชายนะครับซื้อรถมามีรถมาขับรถมารถ4ประตูกระบะไม่กล้าขับออกไปไหนนะครับขับออกจากปากซอยก็ให้เพื่อนบ้านขับออกไปให้นะครับเวลาไปฝึกเนี่ยไม่กล้าขับออกไปวันนี้มาเรียนขับเข้าขับออกและถอยจอดนะครับขับผ่านลอดต้องลอดใต้ท้องอพาร์ตเมนต์นะครับมันจะมีซองแคบๆมีรถจอดอยู่ฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เลี้ยวออกไปด้านหลังเนี่ยก็จะมีซองแคบๆนะครับไม่กล้าขับเลยแต่มีรถแล้วอยากทำให้ได้คลิปนี้มาเรียนครับใครมีรถกระบะใครมีรถยาวอยากรู้วิธีการเลี้ยวยังไงอยากรู้ว่าคืนพวงมาลัยยังไงให้รถไม่ไปชนคันด้านข้างไปดูกันเลยครับกระบะนะครับผมซอยแคบโค้งออกมาครับวิ่งตรงออกมาเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับอยู่ทั้งฝั่งขวานะครับชิดขวานิดๆไว้นะครับดึงตั้งรถที่ตรงนะครับไหลมานะครับไหลมากระจกมองข้างนะครับเลยเสาแล้วหมุนครับโค้งมาหมุนมาให้หมดเตรียมตัวรถเฉยมาแล้วทยอยขึ้นนะครับความเร็วช้าๆเนิบๆไม่ต้องเร็วมากนะครับไม่ต้องเร็วมากนิ่งๆตรงมาก่อนเดี๋ยวเราจะออกซ้ายด้านหน้านะครับออกซ้ายด้านหน้าอันนี้พานักเรียนมาฝึกนะที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองนะครับชะลอนะครับไหลมาหมุนมาหมุนรอนะครับหมุนรอหมุนมาหมุนมาครับหมุนมาหมุนมาหมุนมารถเคลื่อนที่ช้าๆครับทยอยคืนครับคืนตรงมาครับผมฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกับรถด้านหน้านะครับดึงออกขวาหน่อยลงมอเตอร์ไซค์เก็บเบียดมาวิ่งออกมาดึงเข้าซ้ายนิดๆดึงเข้าซ้ายนิดๆเปิดไฟฉุกเฉินชะลอปื๊บไปดึงออกขวาไปชะลอช้าๆหมุนมาสิครับหมุนมาเบรกครับเบรกใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาดูครับหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้หมดเคลื่อนที่ช้าๆครับเคลื่อนที่ช้าๆเหยียบเบรกเบาๆหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดค้างไว้เห็นไหมต้องคืนล้อตรงก่อนเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งถ้าเราไม่คืนล้อตรงมันจะไปเบียดใช่ไหมมันจะหมุนไม่ทันปึ๊บคือล้อตรงก่อนเดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้าหมุนขวาไปหมุนขวาไปพอปึ๊บเบรกครับใส่เกียร์ถอยหลังหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนซ้ายให้หมดดูกระจกมองข้างฝั่งขวาท้ายรถพ้นไหมพ้นแล้วถอยมาครับถอยมาดูกระจกมองข้างมีช่องว่างใช่ไหมไหลมารถตั้งตรงแล้วคือล้อตรงครับคือล้อตรง1รอบ2รอบไหลมาตรงๆครับผมไหลมาตรงๆก่อนไหลมาตรงๆก่อนฮะปึ๊บพอเบรกครับใส่เกียร์เดินหน้าไปครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับไหลมาช้าๆดึงออกซ้ายนิดนึงแล้วเดินขวาครับเลี้ยวขวามาเขาจะเป็นยังไงเขาจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแล้วออกซ้ายไปครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วออกไปซ้ายไปครับหมุนซ้ายไปเลยครับให้เขาเลี้ยวก่อนแล้วค่อยถอยรถไปมาใหม่สถานการณ์จริงเลยนะครับโค้งซ้ายออกมาก่อนครับโค้งซ้ายออกมาก่อนคือล้อตรงคือล้อตรงไหลมาช้าช้าไหลมาช้าช้าไหลมาเรื่อยๆเข้าไปหรือยังเข้าไปแล้วหยุดครับโอเคใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาครับถอยมาแล้วหมุนซ้ายได้เลยครับถอยมาแล้วหมุนซ้ายได้เลยหมุนได้เลยหมุนมาให้หมดโค้งมาดูขวาสิมีช่องว่างไหมดูขวาครับมีช่องว่างไหมขวาครับขวามีครับมีมีไหลมาครับไหลมาไหลมาปึ๊บคือล้อตรงครับคือล้อตรงเบรกเบาเบรกครับโอเคหยุดครับใส่เกียร์เดินหน้าครับเลี้ยวขวาไปครับไหลมาหมุนมาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับท้ายพ้นไหมกระจกมองข้างฝั่งขวาท้ายพ้นไหมพ้นครับผมพ้นไหลมาครับดึงออกซ้ายมาครับผมโอเคดึงออกซ้ายมาครับดึงออกซ้ายมาปึ๊บดึงออกขวาหน่อยหลบกำแพงวิ่งตรงมาไหลมาไม่ต้องเบรกนะไหลมาปึ๊บหมุนปึ๊บและคืนโอเคเข้าทางแล้วทีนี้โอเคได้แล้วใช่ไหมได้ครับจับอากาศดึงออกซ้ายนิดๆเพราะเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าดึงออกซ้ายนิดๆชะลอนะไม่ต้องเร็วมากชะลอครับชะลอกว่านี้ช้ากว่านี้อีกฮะใช่เจมาแล้วทะยอยคืนสวยไหลมาเรื่อยๆครับผมปึ๊บไหลมาเรื่อยๆแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าด้านหน้านะคืนซ้ายหน่อยครับ
ชิดฝั่งซ้ายว่าจะเดินหน้าเข้าซองหน้าฝั่งซ้ายครับเสร็จแล้วเราจะมาถอยหลังเข้าซองฝั่งนี้วิ่งตรงๆมาไหลมาช้าๆครับชะลอเราจะเอาหน้าเข้าฝั่งขวาครับชะลอจะเลี้ยวขวาเข้าซองก่อนเลี้ยวขวาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนแล้วกันอ่ะโอเคพอเบรคครับเบรคครับเบรคดูซ้ายครับเห็นป้ายทะเบียนแล้วใช่ไหมครับใส่เกียร์ถอยหลังครับคือรอบตรงก่อน1รอบ2รอบดูพ้นหรือยังหมุนให้หมดครับช้าๆหมุนมาครับช้าๆไหลมาครับโค้งมาฝั่งขวาเห็นล้อแม็กหรือยังยังไม่เห็นใช่ไหมเบียดไหมไหลมาครับฝั่งขวาไม่เบียดครับไม่เบียดนะมีเบียดไหมดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับโอเคผมนิดนึงใช่หมุนไปฝั่งไหนครับครับหมุนสิครับเดี๋ยวบังเคลื่อนที่หมุนครับหมุนพอมีช่องว่างแล้วใช่ไหมมีแล้วครับคือรถตรงก่อนใส่เกียร์ถอยหลังนะซองอยู่ฝั่งไหนซองอยู่ฝั่งซ้ายครับถอยมาหมุนให้หมดแล้วครับหมุนมาเบียดไหมฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่เบียดฝั่งขวามีช่องว่างไหมมีครับรอรถตั้งตรงครับรอรถตั้งตรงตรงหรือยังหนึ่งรอบสองรอบเถอะคือรถตรงอีกครับคือรถตรงอีกครับแล้วถอยมาตรงครับฮะไหลมาครับไหลมานิ่งๆไหลมานิ่งๆปึ๊บกระจกมองข้างเท่ากันหรือยังโอเคพอเบรกเรียบร้อยประมาณนี้ในการถอยเข้าซองนะครับต้องดูกระจกมองข้างดีๆช่องว่างเราโค้งเข้ามาซองอันดับแรกต้องรู้ก่อนอันดับแรกซองอยู่ฝั่งไหนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องหมุนฝั่งไหนนะครับซองอยู่ฝั่งซ้ายหมุนซ้ายก่อนโค้งเข้ามาดูฝั่งซ้ายก่อนว่าข้างรถเบียดไหมถ้าไม่เบียดมาดูฝั่งขวาว่าเห็นล้อแม็กหรือยังถ้าไม่เห็นก็ต้องใช้วิธีการแก้นอกซองนะครับแก้นอกซองก็คือท้ายเบียดฝั่งไหนเดินหน้าหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นตั้งรถให้ตรงถ้าพื้นที่ด้านหน้ามีถ้าไม่มีก็ต้องโค้งนะครับถอยมาซองอยู่ฝั่งซ้ายหมุนซ้ายครับถอยโค้งเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นกระบะนะกระบะก็คือถอยเข้าซองที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับพานักเรียนมาเป็นกระบะเป็นกระบะ4ประตูเลยใช่ครับเป็นมือใหม่ครับครับด้วยวันนี้ก็ได้อะไรหลายอย่างได้ครับผมได้เยอะเลยครับเยอะเลยนะจากที่ไม่กล้าขับไม่ได้ตอนนี้มาจากไหนเมื่อกี้มาจากอยุธยาครับไปอยุธยามาครับกลับเองด้วยนะครับผมนี่แต่ก่อนนี้ไม่กล้าวนแค่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับออกตรงนี้ก็ไม่ได้หน้าบ้านเนี่ยออกแค่นี้ก็ไม่ให้คนอื่นพาเอาออกแล้วครับให้คนอื่นพาออกนะตอนนี้ขับเองได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระบะป้ายแดงใช่ครับก็ชวนมาเรียนกันครับมาเรียนกันนะนะครับผมไหนลองรีวิวคุณตั้มมีคุณตั้มสอนดีไหมสอนดีครับเข้าใจง่ายพาทำจนเป็นแล้วครับแต่ก่อนไปเรียนที่อื่นมาโอเคไหมได้ไปขับขี่เฉยได้ไปขับขี่เฉยนะแต่ตอนนี้ได้ทักษะได้ความรู้สามารถทำได้แล้วกล้าขึ้นเยอะครับกล้าขึ้นเยอะนะครับมาเรียนกันครับมาเรียนกันแซงได้ไหมแซงได้ครับเปลี่ยนเลนได้ไหมเปลี่ยนเลนได้ครับมั่นใจนะเหยียบเป็นร้อยเลยวันนี้แต่ก่อนนี่คือเท่าไหร่40ครับ40นะครับตอนนี้เหยียบเป็นร้อยแล้วสบายสบายยูทูบนะฝากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยพี่หรือน้องน้องครับน้องให้น้องนะครับผมแล้วก็ให้น้องตั้มด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว
ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอาดิดาอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วผมไว้เจอกันที่นะสวัสดีครับมีผลได้กันที่ตอน